ไม่ใช่ว่ามันมีแล้วก็มีไปไหนๆก็มีแล้วก็ช่างหัวมันเถอะก็ไม่ถูกสมณะไม่ใช่อย่างนั้นพยายามอบรมใจอยู่ตลอดเวลาเลยรักษาอารมณ์ได้อย่างดีเชียวนี่คือสมณะนะตกลงสมณะมีลักษณะว่า1ต้องสงบกาย2ต้องสงบวาจา3ต้องสงบใจนี่เป็นหลักเกณฑ์กว้างๆแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็จะสังเกตสมณะให้ถูกจุดจริงๆแล้วก็ให้ดู4ประการต่อไปนี้เมื่อกี้มันพูดแบบเวียงแหคลุมอย่างนี้แล้วก็มันพูดแบบกำปั้นทุบดินถ้าจะมองเจาะให้ลึกเข้าไปเลยแล้วก็สมณะจะต้องมีหลักจะต้องมีลักษณะอยู่4ประการใหญ่ๆ1สมณะต้องไม่ทำอันตรายใครนะสมณะต้องไม่ทำอันตรายใครพูดง่ายๆทางกายก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครคำพูดก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครแม้ในความคิดก็ไม่คิดร้ายกับใครนะอันที่2สมณะย่อมไม่เห็นแก่ลาภย่อมไม่เห็นแก่ลาภก็อย่างที่ว่ากันนั่นแหละอะไรกันแค่เดินบิณฑบาตก็แซงกันแล้วแล้วอย่างอื่นจะให้ไว้ใจยังไงยกตัวอย่างอันที่3สมณะก็จะต้องบำเพ็ญสมณะธรรมสมณะก็จะต้องบำเพ็ญสมณะธรรมคือพยายามฝึกฝนตนเองไม่นั่งกินนอนกินละกิจวัตรเนี่ยไม่ขาดเลยสมณะเนี่ยจะต้องมีกิจวัตรทั้งตัวบวชมาเป็นพระแล้วเป็นไงล่ะสวดมนต์ทำวัดเช้านี่ต้องไม่ขาดละมันเป็นกิจวัตรการสวดมนต์การทำวัดนี่ไม่ขาดเลยการศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาหัวข้อธรรมต่างๆศาสนพิธีต่างๆต้องไปศึกษาซะให้หมดให้สิ้นเชียวอย่างนี้เรียกว่าฝึกสมณะธรรมตลอดจนกิริยามารยาทก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญสมณะธรรมนะถ้าพระองค์ไหนบวชมาแล้วสิ่งเหล่านี้มองข้ามแล้วก็อย่างนั้นยังเป็นสมณะไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้บำเพ็ญสมณะธรรมอันที่4อันนี้สำคัญต้องบำเพ็ญตบะด้วยสำหรับเรื่องตบะเนี่ยจะไปพูดต่อไปข้างหน้าเป็นมงคลหนึ่งเฉพาะเลยแต่วันนี้รับรู้ไว้ตบะแปลว่าเครื่องเผาผลาญบาปตบะแปลว่าเครื่องเผาผลาญบาปบวชมาเป็นสมณะแล้วบวชมาเป็นพระภิกษุแล้วต้องมาบำเพ็ญตบะด้วยบำเพ็ญแล้วจึงจะได้เป็นสมณะนะตบะแปลว่าเครื่องเผาผลาญบาปเผาผลาญความชั่วซึ่งของใครของตัวเองไม่ใช่เผาของคนอื่นไอ้นิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีของเรามีอยู่เท่าไหร่จะเผามันทิ้งให้หมดเลยอะไรล่ะที่เรียกว่าบำเพ็ญตบะโน่นการฝึกสมาธิจัดเป็นการบำเพ็ญตบะอย่างหนึ่งการที่อยู่ทุดงเป็นการบำเพ็ญตบะอีกอย่างนะที่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วปักกรดอยู่ทุดงกันนั่นน่ะปักกรดทำไมจะบำเพ็ญตบะจะเผากิเลสในตัวเองจะเผาความไม่ดีในตัวเองทิ้งเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไปปักกรดอยู่น่ะที่เรียกว่าไปอยู่ทุดงเนี่ยไปทำอะไรกันคือจะไปพยายามเผากิเลสหรือดัดนิสัยหรือว่าปฏิวัติอุปนิสัยหรือพูดให้ง่ายๆจะดัดสันดานตัวเองในเรื่องของการเอาใจตัวในรูปแบบต่างๆเช่นเมื่ออยู่เป็นคฤหัสถ์เคยเอาใจตัวเองในเรื่องของการกินเรื่องปากเรื่องท้องพูดง่ายๆเป็นพวกนักเปิดพิสดารอ่ะเข
ขาก็มีในการอยู่ทุดงก็มีวิธีรักษาทุดงชนิดแก้ไอ้นิสัยเอาแต่ใจตัวในเรื่องกินอ่ะมีอยู่เขามีวิธีแก้หรือเคยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองในเรื่องเที่ยวเตร่เฮฮาเจ้าชู้เจ้าสำราญต่างๆก็มีวิธีอีกมีวิธีอยู่ในพุทธศาสนาหรือเป็นคนตามใจตัวในที่เรื่องที่อยู่อาศัยเอ้าก็มีวิธีอยู่ทุดงแก้ไขไปอีกแม้ที่สุดมีเชื้อขี้เกียจอยู่ในใจเยอะแยะเลยตั้งแต่ก่อนบวชก็มีทุดงมาแก้นิสัยไอ้ขี้เกียจอันนี้มีเขามีของเขาอยู่นะการที่พยายามแก้ไขตัวเองอย่างนี้ด้วยการอยู่ทุดงก็ดีด้วยการรักษาด้วยการพยายามนั่งสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปอะไรก็ดีอย่างนี้เราเรียกว่าบำเพ็ญตบะนะตกลงถ้าสมณะแล้วล่ะก็ต้องทำสี่อย่างเนี่ยงานอื่นไม่ใช่จะบอกว่าแหมองค์นี้เป็นสมณะเพราะว่าท่านเป็นนักพัฒนาอย่ามาพูดพัฒนาอะไรก็ตามจะตั้งธนางูธนาคารงัวธนาควานควายธนาคารช้างด้วยเอ้าย่างไม่ใช่สมณะย่างไม่ใช่ก็เป็นแค่พระภิกษุพระองค์นี้ส่งเสริมให้มีการทำสวนครัวทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นสมณะย่างไม่ใช่สมณะแล้วเราก็ต้องทำสี่อย่างนี้1ไม่ทำอันตรายใคร2ไม่เห็นแก่ลาภ3บำเพ็ญสมณธรรมแล้ว4บำเพ็ญตบะทำครบ4อย่างนี้กายวาจาใจมันจึงจะสงบจริงๆแล้วจึงจะเป็นสมณะสมบูรณ์เต็มรูปแบบหากว่าเอาแต่ว่าเอาไม่คิดร้ายใครไม่ทำอันตรายใครไม่พูดร้ายใครแล้วไม่เห็นแก่ลาภและบำเพ็ญสมณธรรมด้วยคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกอย่างดีแต่ยังไม่ลงมืออยู่ทุดงยังไม่ลงมือฝึกสมาธิยังไม่ได้เป็นสมณะเต็มรูปแบบแค่ยังครึ่งกลางนี่เป็นอย่างตกลงก็เป็นอันว่าเราพอจะรู้จักลักษณะท่าทางของสมณะมั่งแล้วนะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่3การเห็นสมณะไอ้ภาษาไทยเราเนี่ยใช้คำว่าเห็นสมณะเนี่ยพอไปเทียบกับภาษาบาลีเข้ามันอมความไม่หมดเลยต้องมาแยกแยะคำว่าเห็นสมณะเป็นมงคลอ๋อเห็นท่านเดินผ่านไปเมื่อกี้เป็นมงคลเฮ้ยมันจะเป็นมงคลเข้าไปได้ยังไงแกอีเดินผ่านอ้าวแล้วยังไงล่ะที่จะเป็นมงคลได้นะก็การเห็นเนี่ยก็มีอยู่3รูปแบบอยู่ด้วยกันนะคืออันที่1เห็นด้วยตาท่านเดินผ่านไปหรือเมื่อกี้เราเดินผ่านท่านไปอันอีกอย่างเห็นด้วยตาซึ่งเราภาษาไทยเราเรียกว่าพบเห็นอันที่สองเห็นด้วยใจหลังจากได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วได้เห็นกิริยามารยาทต่างๆซึ่งมันก็เป็นกระจกส่องใจของท่านทำให้เราตรองดูได้เลยเราทำให้เราเนี่ยเห็นท่านด้วยใจเห็นอย่างนี้เรียกว่าคิดเห็นนะหลังจากดูแล้วท่านเป็นคนไม่โลภไม่เก็บเข้าไปในกุฏิท่านในกุฏิไม่มีอะไรเลยมีแต่มีหมอนมีมุ้งมีเสื้อผ้าห่มอยู่ผืนบางๆทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีเลยมีกับพระไตรปิฎกอีกตู้ลอยไปดูพระไตรปิฎกของท่านแล้วก็ดูเปิดแล้วเปิดอีกแทบจะขาดคร่ำคร่าอย่างนี้จากการที่เราเห็นด้วยตาอย่างนี้นะมันสะท้อนทำให้เราได้คิดว่างั้นพระรูปนี้เนี่ยท่านคงไม่ได้เช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดอย่างที่ว่าซะละนี่แสดงว่าเนี่ยว่างเมื่อไหร่นี่เป็นต้องศึกษาค้นคว้าบำเพ็ญสมณธรรมเหลือไปเห็นมุมห้องนั้นมีอาสนะวางไว้ผืนหนึ่งเก่าคร่ำเชียว
ขาดแล้วก็ปะแล้วก็ขาดไอ้บริเวณนั้นดูท่านเลื่อมเนี่ยนี่แสดงว่านั่งสมาธิเสร็จแล้วอีกองค์นี้ละลื่นใช่ไหมนี่บำเพ็ญตบะด้วยจากการที่เห็นท่านทำอย่างนี้เราก็เลยตรองด้วยใจนะตรองด้วยใจคือเห็นด้วยใจด้วยเรียกว่าคิดเห็นอันที่สองคิดเห็นนะการเห็นเนี่ยอันที่หนึ่งเห็นด้วยตาเรียกว่าพบเห็นอันที่สองเห็นด้วยใจคือจากสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วทำให้เราตรองได้คาดคะเนได้อย่างนี้ว่าท่านดีจริงอันนี้เรียกว่าคิดเห็นอันที่สามเห็นด้วยปัญญาท่านพระเจ้าขออภัยนะควรจะใช้คำว่าเห็นด้วยญาณยอหญิงสระเอสระอานอนนอนเนนญาณนะเห็นในปัญญาทางธรรมไอ้การเห็นชนิดนี้เป็นการเห็นของผู้ที่ทำสมาธิมามากจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายในตัวแล้วก็มองอาศัยธรรมกายในตัวเนี่ยมองให้ทะลุเข้าไปในใจของคนอื่นได้บอกพระภิกษุรูปนั้นหรือสมณะรูปนั้นท่านมีคุณธรรมขนาดไหนแล้วนะพูดง่ายๆการเห็นชนิดนี้เป็นการเห็นของผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายหรือมีความบำเพ็ญสมณะธรรมมาดีแล้วจนกระทั่งใจสงบนิ่งทำให้มองทะลุเข้าไปเลยว่าผู้นั้นผู้นี้เนี่ยมีคุณธรรมแท้จริงขนาดไหนมองทะลุเข้าไปได้ขนาดนั้นอย่างนี้เรียกว่าเห็นว่าด้วยญาณหรือปัญญาทางธรรมภาษาชาวบ้านเรียกว่ารู้เห็นนะอันแรกนะพบเห็นเห็นด้วยตาเนื้ออันที่สองนะคิดเห็นคือเห็นด้วยการตรองนะเห็นด้วยการตรองหรือเห็นด้วยใจอันที่สามรู้เห็นคือเห็นด้วยอำนาจของการที่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมจนทั้งใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมกายในตัวอาศัยธรรมกายในตัวนั่นแหละไปมองทะลุเข้าไปในใจเขาอีกทีนะเราเรียกว่าเห็นด้วยญาณเนื่องรู้เห็นนะทำไมล่ะการเห็นสมณะน่ะต้องเห็นถึงตั้งสามระดับอย่างนั้นน่ะก็ต้องบอกว่าก็เพราะว่าสมณะก็ดีคนทั้งหลายในโลกนี้ก็ดีคนน่ะแต่ละคนน่ะมันมีคนนอกคนในนะคนเราเนี่ยมันมีเป็นชั้นๆเข้าไปคนชั้นนอกเนี่ยนะชั้นนอกเนี่ยเราเรียกว่าบุคคลหมายถึงรูปร่างที่เราเห็นอยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยไอ้นี่มันเห็นด้วยตาแต่คนชั้นในมีอีกได้แก่คุณธรรมของเขาเราเรียกว่าสมณธรรมแล้วก็เรียกหรือถ้าคนทั่วไปเราก็เรียกว่าคุณธรรมจะคบใครสักคนอย่ามองแค่รูปร่างคืออย่ามองด้วยบุคคลเท่านั้นแต่ว่ามองเข้าไปให้ถึงคุณธรรมภายในของเขาด้วยแล้วถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็มองเข้าไปด้วยธรรมกายซึ่งเราปฏิบัติได้แล้วมองให้ทะลุเข้าไปเลยมองด้วยญาณทัศนะของเรามองเข้าไปถ้าอย่างนี้เราก็ปิดเราได้ไม่มิดทีนี้มองคนทั้งหลายยังไงเวลามองสมณะก็เช่นกันสมณะก็เป็นชั้นนอกชั้นในชั้นนอกของท่านเราก็เรียกว่าสมณะบุคคลคือได้แก่รูปร่างหน้าตาของท่านชั้นในของท่านก็สมณะธรรมของท่านความประพฤติภายในของท่านจิตใจของท่านแล้วก็สมณะธรรมอย่างนี้เข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกคือกายในกายของท่านที่ลึกๆเข้าไปซึ่งลึกเข้าไปถึงที่สุดเราเรียกกันว่าธรรมกายนะก็ต้องมองให้ทะลุเข้าไปอีกถ้ามองทะลุเข้าไปได้ทั้ง3ชั้นอย่างนี้คือทั้งพบเห็นทั้งคิดเห็นทั้งรู้เห็นถ้าเห็นพร้อมอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นสมณะตกลงเดินผ่านแวบเดียวยังอย่าเรียกว่าเห็นสมณะยังพูดไม่ได้แค่เดินผ่านแวบเดียวยังไม่พอเดินผ่านแวบเดียวเห็นอย่างนั้นมันแค่เห็นด้วยตาซึ่งเป็นพบเห็นเท่านั้น
ยังเป็นมงคลก็ถึงเป็นมงคลก็ยังไม่มากนิดหน่อยต่อเมื่อไหร่ได้เอาไปได้ใกล้ชิดได้คุ้นกับท่านจนท่านเห็นคุณธรรมของท่านแล้วเห็นสมณธรรมหรือคุณธรรมภายในตัวของท่านแล้วเรียกว่าคิดเห็นอย่างนี้เริ่มเป็นมงคลแล้วแล้วจะให้ดีเยี่ยมเข้าไปแล้วก็เราเองก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งเข้าถึงธรรมกายในตัวของเราเกิดญาณปัญญาทางธรรมไปเห็นคุณธรรมจริงๆเลยที่เรียกว่ารู้เห็นนะครับอย่างนี้แหละจึงจะเกิดมงคลแน่ๆเลยนะตกลงเป็นอันว่าจากลักษณะที่ว่ามาเนี่ยจะเห็นว่าคำว่าภาษาในภาษาไทยที่ใช้กันว่าเห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยมันคำว่าเห็นอันเนี้ยอย่าเพิ่งไปโมเมว่ามันง่ายเพราะมันจริงๆแล้วมันคลุมการเห็นถึง3อย่างนะฉันเห็นใจเขาแล้วก็ไอ้นี่นี่แสดงว่าคุ้นเคยกันมากเลยถ้าฉันเห็นคุณธรรมของท่านแล้วเนี่ยโอ้หรือฉันเห็นกายในกายของท่านแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้อย่างนี้ดีเยี่ยมเลยนะนี่มันเห็นเหมือนกันละแต่มันเห็นคนละระดับทีนี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่4กิจที่ต้องทำกิจที่ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะต้องว่าอย่างนี้กิจที่ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะเนื่องจากสมณะมีเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างที่ว่านี้มีสมณะบุคคลคือรูปร่างหน้าตาที่เห็นกันกับสมณะธรรมเนี่ยซึ่งเป็นส่วนลึกอยู่ในใจของท่านมันอยู่ลึกๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นท่านแล้วเนี่ยเอาแค่เดินผ่านกันแวบหนึ่งชำเลืองกันแวบหนึ่งยังไม่เกิดประโยชน์มันมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านั้นมันจึงจะเจาะลึกเข้าไปจนกระทั่งคิดเห็นนึกรู้เห็นได้นั่นจะต้องเข้าไปขนาดนั้นเราต้องทำอะไรมั่งอันที่หนึ่งท่านใช้คำว่าต้องเข้าไปหาภาษาบาลีท่านใช้เลยอุปสังกัมมนังอุปสังกัมมนังแปลว่าเข้าไปหาคำว่าเข้าไปหาท่านในที่นี้เนี่ยเมื่อเจอสมณะให้เข้าไปหาเข้าไปหาในที่นี้เนี่ยหมายถึงเข้าไปช่วยทำกิจของท่านไปช่วยปัดกวาดเช็ดถูกุฏิให้ท่านช่วยชักซักจมงจีวรให้ท่านหรือน้อยที่สุดเห็นอะไรรกรุงรังอยู่รอบๆสถานที่ที่ท่านอยู่หรือมาถึงวัดศาลามันรกเอาช่วยกันกวาด อย่างนี้เรียกว่าเข้าไปหาอุปสังกัมมนังนะเข้าไปช่วยตามกิจของท่านเรียกว่าเข้าไปหา2เข้าไปบำรุงภาษาพระใช้คำว่าอุปัฏฐานังหมายถึงจัดหาปัจจัย4ไปให้เช่นพอคุ้นแล้วเอาอาหารไปถวายท่านมั่งสบงจีวรไปถวายท่านมั่งไม่เกวกไม่กวาดไปถวายท่านมั่งมีอะไรพอจะบำรุงให้ท่านเกิดความสุขได้ท่านไม่มีภาระมากไม่มีกิจมากและจะได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ละคือกิจที่เราจะต้องทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะอันที่สามใช้คำว่าตามระลึกถึงตามระลึกถึงภาษาบาลีใช้คำบาลีใช้คำว่าอนุสรณังออ่างนอนหนูสระอุสอเสือแล้วก็สอเสือรอนเรือนอนเนนไม่หันกาดงองูอนุสรณังที่เราชอบใช้คำอนุสรณ์กันนั่นแหละแปลว่าอะไรล่ะตามระลึกถึงพูดง่ายๆเข้าไปหาแล้วเข้าไปบำรุงแล้วท่านก็เทศท่านก็สอนให้ท่านเทศท่านสอนให้แล้วก็ต้องเอามงคลที่แล้วมาใช้นะ
อย่าดื้ออย่าด้านนะเป็นคนว่างอนว่านอนสอนง่ายนะนะแล้วก็ตามระลึกถึงคำสอนของท่านเมื่อวานนี้ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอ๊มันหมายถึงอะไรเนาะเอาไปตรองแล้วของบางอย่างบางทีมันได้ยินหรอกแต่ว่ามันไม่เข้าไปอยู่ในใจเราบางทีต้องได้ยินเป็นปีนะอย่ารีบเบื่อซะก่อนบางทีได้ยินเป็นปีมันถึงได้ฉุกใจได้คิดยกตัวอย่างอาตมานี่แหละเมื่อไปเจอคุณยายอาจารย์ครั้งแรกไปนั่งสมาธิของท่านกับท่านต่อไปกันถ้าเป็น10คนน่ะแหละตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่หญิงก็มีชายก็มีก็ไปกันเป็น10พอเลิกนั่งสมาธิยายก็พูดพอนั่งเสร็จถ้ายายก็พูดเออพวกคุณตั้งใจทำภาวนากันไปนะมันดีแล้วจำเอาไว้เฮ้อเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวได้เราวิเศษเลยอยู่คนเดียวมีเงิน100ก็ทำบุญได้ถึง50พูดแบบผู้เฒ่าแต่งงานไปแล้วมีเงิน100ทำบุญได้อย่างมากก็5บาทไม่งั้นมันค้อนเอามีลูกบางคนมีเงิน100ทำบุญได้อย่างมากก็สลึงนึงไม่งั้นเดี๋ยวลูกไม่มีกินถ้ามีลูก3คน4คนมีเงิน100ใครมาบอกบุญตะเพิดส่งนี่แสดงว่าการแต่งงานเนี่ยมันตัดบุญตัดบารมีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีบุญต่อไปข้างหน้าเยอะๆแล้วก็อย่าไปแต่งมันท่านก็ว่าแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ท่านก็พูดเปลยๆเปลยได้ทุกวันไอ้ตอนนั่งสมาธิชอบพระใจมันสบายแต่พอท่านเปลยคำนี้หน่อยจะไม่ให้เรามีเมียโถเอ้ยมันไม่ได้เข้าหูเลยอยากจะลุกไปแท้ไกลๆมันไม่เข้าหูท่านก็พูดอยู่นั่นแหละไอ้บ้านหลังมันเล็กมันก็ต้องทนฟังแล้วทีแรกก็ยังนึกอ๋อท่านคงจะพูดให้คนอื่นเขาฟังไม่ได้พูดให้เราหรอกแม่วันหลังอยู่แค่คนสองคนท่านก็ยังพูดคำนี้บางวันไปมีแต่เราคนเดียวท่านก็พูดคำนี้อ้าวพูดกับเราหรอกเลยเนี่ยกว่าจะได้รู้กว่าจะรู้ว่าท่านพูดกับเราเนี่ยปีกว่าๆผ่านไปเอ๊คุณยายอาจารย์จะเอาไงกับเราโถเอ้ยเราลูกผู้ชายแท้ๆชาตินี้ไม่มีเมียจะเกิดมาทำไมมันนึกคานไปจนกระทั่งเข้าปีที่2เออก็จริงอย่างยายว่านะชักซึมเข้าไปมั่งก็จริงอย่างยายว่านะคนเรานี่ถ้าจะทำงานให้ได้เต็มที่ตัวคนเดียวนี่ดีที่สุดสมมติว่าจะเป็นครูสอนหนังสือล่ะถ้าจะสอนลูกศิษย์ลูกหาทำงานให้ได้เต็มที่มันก็ต้องทุ่มกันหมดตัวกลางวันก็สอนกลางคืนก็กลับมาค้นคว้าเพิ่มเติมเตรียมไปสอนต่ออีกแต่ว่าพอแต่งงานเข้าไปแล้วกลับมาบ้านต้องมาดูการกินการอยู่ของลูกของเมียของผัวเพื่อไอ้ที่มาเตรียมตำราไว้สอนพวกนี้ยากไม่ได้แล้วบางทีต้องตามดูสามีแล้วพักนี้กลับดึกไปหายไปไหนต้องไปตามนี่เป็นตัวอย่างมันทำงานไม่ได้เต็มที่จะไปทำงานอะไรก็ตามถ้าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วทุ่มเทไม่ได้เต็มที่หรอกมันเริ่มนึกได้นะปีที่2ผ่านไปเออถ้าอย่างนั้นเราไม่แต่งงานนึกในใจแต่ว่าไอ้ตอนนึกน่ะนึกตอนอยู่ตอนหน้ายายนะพอออกจากบ้านธรรมประสิทธิ์ที่เป็นนั่งสมาธิอยู่กับคุณยายนะพอออกมายังไม่ทันถึงรถเมล์เลยไปเจอไอ้หน้าขาวๆเข้ายิ้มหวานๆครับไปเชื่อยายเป็นในการสักอีกแล้วไปเชื่อยายท่านก็พูดภาษาพูดเท่าเออแต่งงานซะก่อนแล้วแก่ๆแล้วก็ไปทุ่มเทก็แล้วกันหนวดปลายอย่างนั้นแหละอ้าวนั่งเข้าเชื่อยายแต่ไอความเชื่อนั้นน่ะมันไปหมดเอาเมื่อขึ้นรถเมล์แล้ว
ไปเจอใครแต่ใครระหว่างทางไอ้ใจมันชักเขวชักไม่อยากเชื่อเอาหนักเข้าหนักเข้าไอ้ความเชื่อนี้ตามไปได้ถึงบ้านเราจะอยู่เป็นโสดมีโอกาสเราจะบวชเราจะอยู่เป็นโสดเอ๊ะพอเข้าวันที่สองชักไม่ใช่อีกแล้วก็ต่อสู้กับใจตัวเองอย่างนี้เรื่อยมาแต่ความที่ใกล้กับสมณะอย่างคุณยายใกล้สมณะอย่างคุณยายหลังจากสองสามปีผ่านไปใจมันก็มั่นคงขึ้นเพราะได้เห็นแล้วว่าเออไอ้การที่อยู่แบบสมณะนี่มันสุขจริงๆดีกว่าการอยู่แบบมีครอบครัวเออเชื่อยายซาบซึ้งในคำสอนของยายทราบซึ่งในคำสอนของสมณะเออเลยได้บวชมานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ไงล่ะเราจะบวชบ้างก็ตามมานะทีนี้ก็มาถึงอันที่สี่ท่านใช้ค่ะอันที่หนึ่งเลยเข้าไปหาอันที่สองเข้าไปบำรุงอันที่สามตามระลึกถึงอันที่สี่ตามฟังว่าที่จริงแล้วในขอสลับข้อเถอะนะมันต้องบอกว่าอันที่สี่เนี่ยเป็นอันที่สามมากกว่าควรจะเป็นตามฟังก่อนคือสวะนังสวะนังคือฟังคำเทศคำสอนคำสวดด้วยใจจดจ่อพูดง่ายๆเอาคุณธรรมในมงคลข้อที่แล้วมาใช้ข้อที่28ว่าโดยการเป็นคนอ่อนอ้อมถ่อมตนอดทนต่อคำสั่งสอนมองเห็นผู้ที่เขาสอนเราเหมือนอย่างกับว่าเห็นว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้นะสวรนังตามฟังคำสอนส่วนอุตอนุสรนังนะตามระลึกถึงนะอันที่ห้าอยากจะใช้คำว่าตามดูตามเห็นนะใช้คำนี้กันตามดูตามเห็นภาษาบาลีใช้คำว่าทัศนังคือตามดูด้วยตาเนื้อของเรานี่ละตามดูความประพฤติของท่านเพื่อว่าเราจะได้พบเห็นไอ้สิ่งที่เตือนตาเตือนใจเราได้แล้วก็เก็บเอาคำพูดของท่านความประพฤติของท่านไปพินิจพิจารณาคือคิดเห็นแล้วก็ถ้าให้ดีก็ปฏิบัติธรรมะตามท่านจนกระทั่งเห็นด้วยญาณทัศนะของเราเลยเห็นด้วยญาณของเราเห็นด้วยปัญญาทางธรรมของเราเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ดีเยี่ยมเลยนะทัศนังตามดูตามเห็นนะพูดง่ายๆติดตามท่านไปทุกฝีก้าวติดตามดูความประพฤติท่านไปทุกฝีก้าวติดตามการปฏิบัติธรรมของท่านท่านทำยังไงเราก็ทำตามอย่างนั้นไม่ดื้อไม่ว่ายากเป็นคนว่านอนสอนง่ายตามมงคลที่กล่าวมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนั้นทำทั้งหมดอย่างนี้จึงจะได้ประโยชน์จากการเห็นสมณะนะกิจที่ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะ5อย่างเนี่ยเข้าไปหาเข้าไปบำรุงตามฟังตามระลึกถึงตามดูตามเห็นพอเราทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้านี่มันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นว่าไปเป็นลูกศิษย์ให้ท่านฝึกมันกลายเป็นลูกศิษย์ให้ท่านฝึกไปแล้วพอเป็นลูกศิษย์ให้ท่านฝึกให้ท่านโคลอไข้ไอ้นิสัยเลวๆไอ้นิสัยไม่ดีต่างๆมันก็หลุดไปหลุดไปเป็นชิ้นชิ้นเป็นท่อนท่อนกันไปเลยล่ะกิเลสที่ไอชนิดหนาหนาหน่อยก็ชนิดต้องเอาแท็กเตอร์ดันไอเกรดเดอร์ขูดอะไรก็งวดนี้ล่ะไปเป็นแถบเชียวไปโดยอัตโนมัติไปเพราะการดูการเห็นพูดง่ายมีตัวอย่างแล้วนั่นมีตัวอย่างละอ๋อไอความสุขที่เกิดจากความสงบมันเป็นอย่างนี้เองมันดีนะเราจะทำมั่งที่ว่าการเห็นธรรมน่ะมันไม่ใช่คำลอยๆนะมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ทำมั่งไอ้แผ่เมตตาเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ให้ท่านอาจารย์ท่านแผ่เรื่อยแผ่มากเข้ามากเข้าเสือช้างกวางเก้งเข้ามาในวัดท่านเนี่ยมันไม่ทำร้ายกันเลยนะเห็นด้วยตา
แล้วก็หนักเข้าก็เห็นด้วยใจหนักเข้าก็เห็นด้วยปัญญานี่คือการเห็นสมณะที่นี้อันที่5ข้อควรระวังสมณะปลอมเป็นยังไงล่ะสมณะปลอมสมณะเทียมก็มีบางคนบางพวกแล้วนะตัวไม่ได้เป็นสมณะหรอกแต่ว่าทำเหมือนว่ากับฉันเป็นสมณะมันมีนิทานเล่าเอาไว้มันมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งบวชแล้วที่แรกก็ดีดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีเชียวแต่ว่ามันยังดีไม่จริงเอาพอถึงวันโวนวันพระก็เทศคนก็มาฟังแม้แต่สัตว์มันก็มาฟังวันหนึ่งนะเสือช้างกวางเก้งมาฟังกันเลยล่ะวันหนึ่งมีโยมเขาเอาแกงมาถวายฤาษีนั่นให้กินเข้าไปอร่อยแฮะก็ถามโยม